ตำรวจเกี่ยวเต็มๆนะคะกับการที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วตำรวจเนี่ยเขาไปจับนี่เจ้าของรถคันนี้ติดป้ายทะเบียนปลอมตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้นะคุณจ่ายมา 30,000 บาทจะแลกกับการไม่ดำเนินคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของรถเขาก็ยอมเพราะเขาผิดจริงถูกไหมเขาใช้ป้ายทะเบียนปลอมจริงเพื่อที่จะหนีไฟแนนซ์เขาก็นี่เลยเขาบอกว่าตำรวจให้เขาไปตระเวนกดเงินจากตู้ ATM คือบัตรของทางผู้ชายเนี่ยกดไม่ได้ก็ใช้บัตรของทางผู้หญิงกดออกมานะคะเป็นเงิน 30,000 บาทให้กับตำรวจไป3นายแล้วที่สำคัญเนี่ยตำรวจยังยึดรถไปด้วยบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคืนที่โรงพักเองสุดท้ายนะคะจะไปเอารถไม่ได้คืนพอไปที่สถานีตำรวจจริงๆค่ะไปหาจริงๆก็ไม่ใช่ตำรวจที่ปทุมธานีด้วยไม่ใช่ตำรวจพื้นที่ใช่เป็นตำรวจที่ไหนรู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้เลยที่ถูกแชร์ใน Facebook เครือข่ายเพื่อนตำรวจบรรยายเรื่องราวทํานองว่ามีกลุ่มคนร้าย3คนใช้คำว่าคนร้ายก่อนเลยนะเพราะมาตบทรัพย์เขาอะอ้างตัวเป็นตำรวจตอนแรกยังไม่รู้ว่าตำรวจจริงหรือเปล่านะคะมาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไปทำการกันโชคทรัพย์ข่มขู่ผู้เสียหายบริเวณห้างสรรพสินค้าย่านตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงที่ปทุมธานีเรียกรับเงิน 30,000 บาทบอกว่ารถคุณเนี่ยป้ายทะเบียนปลอมนะค่ะอ่ะซึ่งมันก็จริงเจ้าของรถเขาใช้ป้ายทะเบียนปลอมเพื่อที่จะหนีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ดำเนินคดีเรียกรับเงิน 30,000 บาทนะคะแล้วก็พาผู้เสียหายมาที่โรงพักสภ.คลองหลวงเวลา 16:00 น.วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายอ้างว่าเดี๋ยวจะเอารถไปตรวจสอบแล้วจะรีบเอามาคืนไว้ที่โรงพักผ่านไป1วันผู้เสียหายค่ะที่ก็จ่ายเงิน 30,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วนะก็มารับรถคืนช่วงเย็นวันที่ 16 แต่ปรากฏว่าไปถึงเอ้าไม่เจอรถมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่าเกี่ยวกับตำรวจสภ.ปทุมธานีนะสภ.คลองหลวงก็เลยเข้าไปแจ้งกับร้อยเวรสภ.คลองหลวงทำให้ทราบว่าผู้ชาย3คนนี้ไม่ใช่ตำรวจในสภ.คลองหลวงล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรประสาทท่านผู้กำกับสภ.คลองหลวงท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสภ.คลองหลวงที่ถูกแอบอ้างนะคะก็สอบปากคำพยานวัตถุเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชี้ชัดค่ะนะมีการพูดคุยกันกับกลุ่มผู้ชาย3คนนี้เป็นผู้ชาย3คนซึ่งเป็นตำรวจจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ตำรวจสภ.คลองหลวงเป็นตำรวจสังกัดบก.สอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์ที่เรารู้จักกันค่ะนะคะยศพันตำรวจตรี2นายและร้อยตำรวจตรี1นายค่ะตรงเนี้ยที่เรางงว่าทำไมนายตำรวจยศใหญ่ลงมาทำอะไรแบบนี้นะคะตำรวจไซเบอร์มาจับป้ายทะเบียนปลอมได้ด้วยเหรอมันคนละเรื่องคนละราวเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะคะตำรวจ3นายนี้ปรากฏว่าพอรู้ว่าตัวเองอ่ะโดนละค่ะนะคะก็ประสานมอบของกลางให้ตำรวจสภ.คลองหลวงก็คือให้ทั้งรถยนต์ให้ทั้งเงินสด 30,000 บาทแต่ว่าเงินเนี้ยไม่ได้ยอมรับนะคะว่าเป็นคนไปบังคับให้ทางผู้เสียหายไปกดที่ ATM มาให้แต่บอกว่าเงิน 30,000 บาทนี้มันตรวจพบอยู่ในรถอยู่แล้วที่ยังไม่เอามามอบให้สภ.คลองหลวงแต่แรกก็เพราะต้องนำไปตรวจสอบที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าสอทก่อนค่ะค่ะไปฟังช่วงนี้ค่ะทางตำรวจ3นายเนี่ยก็ได้มีการทำบันทึกตรวจคลิปรถนะครับมาส่งที่สภ.คลองหลวงช่วงตอนตีสองนะครับตีสองเป็นเจ้าพนักงานได้รับสินบนนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็การโชคทรัพย์จากการตรวจสอบรถของเขาเนี่ยมันผิดตามที่กล่าวอ้างจริงไหมฮะคือตอนนี้จากคำให้การของทั้งฝ่ายของทางผู้เสียหายเองนะครับเขาก็ยอมรับว่ารถเขาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะครับก็มีความผิดอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ดำเนินการในส่วนของความผิดของผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งแยกกันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตำรวจ3นายที่ว่าเนี่ยมีการพาตัวผู้เสียหายมาคุยข้างสภ.คลองหลวงย้ำว่าข้างนะคะไม่ใช่ข้างในนะข้างสภ.นะมีการมาคุยจริงๆค่ะแล้วก็มีการมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสด 30,000 บาทอันนี้ก็จริงฝ่ายผู้เสียหายเขาก็อ้างว่ากดเงินเนี่ยมาให้ตำรวจส่วนตำรวจบอกว่าตรวจยึดรถยนต์แล้วพบเงินที่อยู่ในรถ
แล้วก็ที่นำรถมาส่งให้กับพนักงานสอบสวนช้าเป็นเพราะต้องเอาไปตรวจสอบแล้วไปบันทึกที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอท.ถึงจะส่งกลับมาอันนี้ข้อเท็จจริงบางอย่างยังไม่ตรงกันนะคะตำรวจบอกเจอเงินในรถแต่ผู้เสียหายบอกกดมาให้ตำรวจคนละเรื่องเลยคนละเรื่องการพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะกับตำรวจสอททั้ง3นายข้อแรกก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนข้อที่2นะคะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อที่3ก็คือข้อหากันโชคทรัพย์ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งปปช.ในวันที่30นะคะขออภัยภายใน30วันเพื่อพิจารณาสั่งการตามขั้นตอนของกฎหมายคือผู้เสียหายเขาบอกว่าตำรวจบอกให้ไปกดแล้วก็ไปไว้ในรถนะเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจในรถเองแต่ตำรวจอ้างว่าก็เนี่ยไปตรวจรถแล้วเจอเงิน 30,000 ไงไม่ได้ไปเรียกรับมันก็เป็นช่องทางนะคะที่ไม่ต้องโอนได้ไม่ต้องอะไรนะที่เหมือนคิดไว้แล้วว่าเราไม่ได้รับกันต่อมือด้วยนะใช่เอาไปวางไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปตามนั้นนะใช่ค่ะเป็นไปตามผู้เสียหายกล่าวอ้างนะพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาท่านผู้บัญชาการสอทนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นนายโดยตรงกับทั้ง3นายตำรวจนี้เลยก็เลยสั่งการให้นายตำรวจทั้ง3นายมาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการสอทนะคะก็เข้าส่วนกลางอ่ะแหละแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำว่าถ้าตรวจสอบว่านายตำรวจทั้ง3นายกระทำผิดจริงจะดำเนินการในขั้นเฉียบขาดคือมันมีความย้อนแย้งมันมีความไม่สมเหตุสมผลในหลายๆเรื่องนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นอย่างแรกเลยเนี่ยตำรวจสอทเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์เนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับการที่มาเรียกจับรถป้ายทะเบียนปลอมถูกไหม อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่าต้องเอารถไปตรวจสอบก่อนแล้วก็เอาเงินที่อยู่ในรถไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรซึ่งต้องเอากลับไปตรวจสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการของทางสอท.นั่นแสดงว่าคุณเนี่ยคิดว่าเขามีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ถูกไหมซื้อขายออนไลน์เหรอคะป้ายทะเบียนเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณถึงต้องเอาไปตรวจสอบด้านนั้นแล้วมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับตำรวจไซเบอร์เนี่ยค่ะพอมันไม่สมเหตุสมผลมันก็ดูแล้วมันอาจจะต้องอย่างที่บอกว่าย้ายเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางก่อนตั้งกรรมการสอบคดีนะคะ